เราจะไปกันที่จังหวัดสมุทรปราการขับรถมาไกลถึงโซทาวเวอร์เลยเหรอเนี่ยใช่อ๋อนางอุตสาเนี่ยจุดจบของคุณหญิงธีรรัตน์เหตุใดเจ้าถึงมาเดินในสวนดอกได้เยี่ยงนี้เรียกเขาว่ากันแดดล่องหนได้ไหมซึมซาบเร็วนะคะไม่รู้สึกเหนียวเหนอะหนะเลยและสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมากับน้อยหนึ่งที่มีชีวิตก็ต้องมีชีวิตต่อไปนะคะฉะนั้นวันนี้เราไปเที่ยวแบบ one day trip กันดีกว่านะคะอยากไปเที่ยวแกแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวของเราวันนี้นะคะต้องเป็นฟิลแบบ outdoor เอ้ยมันคือเผชิญแดดเยอะไงโดนแดดเยอะแน่ๆเลยนะคะดูจากโปรแกรมแล้วแต่ถึงแดดแรงขนาดไหนนะคะเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีตัวนี้เลยค่ะ L'Oreal Paris UV Defender Invisible Fluid SPF 50บวก PA บวก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 เรียกเขาว่ากันแดดล่องหนได้ไหมเพราะว่าเนื้อเขานะคะบางเบามากขึ้นถึง20เท่าเลยหูเกินคือบางเบาเหมือนไม่ได้ทาเฮ้ยแล้วรู้ได้ไงเอามาใช้แล้วนะจริงๆจะได้แบบว่าเห็นไงว่าแพ็คเกจจิ้งเวลาเราไปซื้อเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ยังคงประสิทธิภาพของการกันแดดไว้ได้อย่างดีนะคะทั้งกันน้ำกันเหงื่อกันมลภาวะได้ด้วยซึ่งเหมาะกับเรามากๆเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยมาเต็มแพ็คเกจจิ้งก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นขาวทองแล้วก็มีแถบแดงเขียนเลย Invisible Fluid กันแดดล่องหนซึ่งกันแดดตัวนี้นะคะเขามีเทคโนโลยีที่แบบเลิศมากๆเลยนะคะชื่อว่าเทคโนโลยี Net Lock นะคะเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ L'Oreal Paris เลยเขาจะช่วยล็อกประสิทธิภาพในการกันแดดนะคะให้อยู่กับเราแบบยาวนานเนื้อของเขาเนี่ยมีอนูขนาดไมโครนะคะหรือไมโครดรอปเลตนะคะที่แบบมันจะเหมือนว่าสร้างเสมือนฟิล์มบางๆบนผิวใช่ไหมทำให้แบบว่ากันแดดเนี่ยยึดเกาะติดกับผิวเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อยู่ทนอยู่นานเรื่องประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UV เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเขา SPF 50บวก PA ถึง4บวกไปเลยค่ะแม่หลายคนอยากรู้แหละเนื้อกันแดดล่องหนมันก็จะต้องเนื้อเป็นยังไงนู่นนี่ดูเลยค่ะเนื้อเขานะจะเป็นเนื้อที่เรียกว่า fluid ค่ะซึ่งเป็นเนื้อที่พอเกลี่ยปุ๊บบางเบาซึมซาบเร็วนะคะไม่รู้สึกเหนียวเหนอะหนะเลยและไม่ทิ้งคราบขาวเลยไม่ว่าเราจะทาลงบนมอยส์เจอไรเซอร์เนาะหรือว่าใช้เมคอัพต่อจากกันแดดนะคะมันก็จะมีความแฮปปี้แต่งหน้าแบบแฮปปี้ตลอดทั้งวันแถมกันแดดได้ดีด้วยเทคโนโลยีก็เลิศเกินทาเลยดีกว่าเนื้อแบบนี้นะเราบอกเลยว่าเขาเนี่ยสามารถใช้เป็น everyday use ได้เลยนะคะทาได้ทุกวันเลยแล้วเราก็ใช้เขาอย่างต่อเนื่องนะคะก็นี่อุ๊ยดูดิหายไปเลยทาเหมือนไม่ได้ทาเนี่ยทาปุ๊บใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวดูนะเหลือไปเหลือไปไม่ทิ้งคราบขาวแบบเลยอ่ะเมาส์กันนิดนึงนะคะทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแดดเนี่ยมันเป็นตัวร้ายมันเป็นหนึ่งปัจจัยเลยค่ะที่ทำให้เราเนี่ยผิวหมองคล้ำหรือว่าแก่ก่อนวัยแล้วก็มีแบบริ้วรอยหรือว่ามีอะไรต่างๆเพราะว่าแสงแดดอ่ะมันร้ายแก่มันไม่เล่นนะคะกันแดดเนี่ยก็เลยจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องทาทุกวันนะคะซึ่งมายอมรับกันเลยใครไม่ทากันแดดทุกวันเดี๋ยวตีเลยนะไม่ได้นะคะเอาจริงๆก็หลายคนที่แบบว่าไม่ชอบทากันแดดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมอะแกอยากรู้เหมือนกันนะคอมเมนต์มาหน่อยแต่ฉันพูดตรงนะว่าหนึ่งในปัจจัยที่ฉันเคยถามหลายๆคนนะเหนียวหรือว่าแบบเจอเนื้อกันแดดที่มันแบบไม่เลิศอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าทาแล้วมันเหนียวมันอะไรนู่นนี่นั่นแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นแบบนั้นเลยแต่นี่invisible จริงเพราะว่ากันแดดล่องหนมีอยู่จริงทาไปแล้วไม่ได้แบบทิ้งคราบขาวนะคะไม่ได้รู้สึกหนักอะไรเลยบนผิวบางเบามากแล้วก็ไม่หนึบๆเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วไม่ดูมันวาวด้วยแกลองเลยเพราะว่าอันเนี้ยพุ่งตรงว่าเนื้อตัวนี้ของ L'Oreal Paris เนี่ยปังจริงว่ะเพราะว่าเนี่ยก็ได้มาลองตั้งนานแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบทาแบบเฮ้ยแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยถึงทาซ้ำลงไปอีก1ครั้งใช่ปะก็ไม่ได้เป็นขุยไม่ได้เป็นอะไรเลยคือเลิศสมชื่อกันแดดล่องหนไหมล่ะแกกันแดดล่องหนเหมือนไม่ได้ทาแต่แดดมาก็ไม่กลัวโอ้โหความคล้องจองโอเคเราทากันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปแต่งหน้าต่อนะคะให้มันนิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันจ้าปิ้ง
เรียบร้อยแล้วนะคะเมคอัพที่แต่งต่อจากกันแดดเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะก็แฮปปี้นะคะมากันแดดมันพร้อมแล้วแต่งหน้าก็เรียบร้อยแล้วไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดใครนะคะสนใจกันแดดตัวนี้นะคะ L'Oreal Paris UV Defender Invisible Fluid SPF 50+ PA บวกหรือกันแดดล่องหนเนี่ยเขามาในขนาด 50ml นะคะราคา599 บาทค่ะแต่อย่าลืมอะไรเขย่าก่อนใช้ด้วยนะคะไปไปเที่ยวกันเลยดีกว่าค่ะอยู่กับหัวหน่อยจ้าเขาเป็นคนคิดว่าเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนไปไหนวันนี้อยากทราบวันนี้เราจะไปสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพมหานครเปิดใหม่เลยหรอใช่เพิ่งเปิดมาไม่นานคือเมื่อประมาณ10นาทีที่แล้ว เปิดปุ๊บเราไปเลยใช่ถูกเนี่ยพอเปิดปุ๊บเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับคุณหนึ่งเปิดแล้วครับคุณนุ่นนี่เอากางเกงไปด้วยเนี่ยเพื่อเอาไปตัดริบบิ้นขนาดนั้นเลยเหรอคือที่ไหนอะเปิดใหม่แบบสวยเลยปะเราจะไปกันที่จังหวัดสมุทรปราการใกล้กรุงเทพเวอร์ใกล้เกินไม่พาไปนนทบุรีเลยล่ะบุรีบางใหญ่เราไปทุกอาทิตย์แล้วไงเราก็เลยปรับฉีกบ้างไปสมุทรปราการบ้างแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามันคือที่ไหนทำไมหัวผมเนี้ยคือเป็นอย่างนี้ตลอดเลยไม่ว่าจะหัวไหนโอ้ยที่ล่องหนแดดเองก็ล่องหนค่ะวันนี้เอ้ยมาแล้วนี่แต่คืออะไรไม่กลัวเพราะว่าถึงแดดจะแรงๆเห็นเป็นแดดแบบนี้นะหรือแดดแบบผุบๆแบบนี้นะมีรังสี UV หมดแกต้องทากันแดดทุกวันนะเว้ยแต่ว่าอะไรวันนี้จะถึงไหมเอางี้ดีกว่าขับรถแบบเรื่อยเปื่อยเชื่อยชิลเวอร์ใหญ่อะพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแสดงว่าเราถึงแล้วสมุทรปราการเห็นช้างสามเสียนแล้วนะใช่เฮ้ยขับรถมาไกลถึงโซทาวเวอร์เลยเหรอเนี่ยใช่เหมือนมากนี่ที่เราจะไปหรอใช่ถึงแล้วโซทาวเวอร์เอ้ยโซแดดไม่แรงขนาดนี้แล้วเรากลัวเหรออ้าวมีตัวช่วยดีๆหรอแน่นอนเรากลัวเหรอถึงนี่กันแดดล่องหนนี่แต่เมื่อกี้ทำไมแดดไม่ล่องหนละแดดมาเต็มไม่ล่องหนแล้วคือเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนไกลแดดกว่าเดิมเป็นไรเอ่ยอ่ะโอเคป่ะเวอร์เกินขายของเกินคีย์เวิร์ดเกินอุ้ยโดเสาอุ้ยโดเสากลัวอุ้ยมีตรงนู้นด้วยนะไดโนซอร์ปราการเบย์พาร์คอุ้ยตะบะเลอเลยเนี่ยเห็นปะน้องโชคดีเลยน้องเมื่อกี้รอดมาหลายรอดน้องจริงอายุประมาณ400กว่าปีอ่ะเราลองไปรอดดูมั้ยอ่ะไปรอดดิอ่ะลองดิรอดแล้วจะอายุยืนปึ๊บเอออายุยืนจริงแต่ว่าทำไมรู้ไหมหน้าแก่อันเนี้ยอันนี้คือไทเซราทอปอันนี้ไทเซราทอปอันเนี้ยไทเซราบัตทอมไม่ใช่แต่ถ้าแบบได้ทั้งหมดไทเซราบูแบบไรวะวิสไปโนซอรัสนี่สวยนะเนี่ยเอาจริงอย่าเดี๋ยวมันกราบเต็มๆของที่นี่คือสมุทรปราการ Learning Park and Tower ดูเอาไว้ค่ะขนาดสมุทรปราการมันยังเรียนรู้มึงไม่เรียนรู้กำลังจะขึ้นไปชมเมืองนะจ๊ะเป็นแบบชมวิวอะไรงี้แต่ว่าจริงๆแล้วที่เนี่ยเขามีนิทรรศการด้วยแต่เขาจะใช้เวลาชมนิทรรศการอ่ะ2ชั่วโมงแต่เราไปที่อื่นอีกไงนึกออกมั้ยเราก็วิวไม่ชมเมืองชมวิวพอหุ้ยใหญ่สูงเนาะตอนแรกนึกว่าไม่สูงเท่าไหร่ชมวิวจ้าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องหยอดเหรียญ10นะแล้วก็ชมวิวแป๊บนึงคือไม่ใช่เหรียญรับตาปากอันนี้วิวอะไรฝั่งรถไฟฟ้าสถานีปากน้ำนะเป็นไงอ่ะเหมือนของแก้ผ้าปะไม่ใช่เหมือนเห็นคนอ่ะคนงานเขาแบบตากผ้าเข้ามาอยู่อ่ะนุ่นไม่ใช่เห็นจริงมาดูดิอ่ะอุ้ยเห็นถึงลอนดอนเลยมึงมาดูเองได้ไหมมันไม่ถนัดลองดูผ่านมือถืออ่ะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นถึงลอนดอนงงนี่ชมเมืองนะชมเมืองแล้วเนี้ยแม่งเขาบอกมือเมื่อกี้เฮ้ยเขาไม่เห็นมึง
เราดูท่าอะไรขนาดนั้นนะทางนี้เป็นทางแบบปากน้ำเนาะแล้วก็มีพวกเรือแบบขนสินค้าอะไรอย่างเงี้ยแกเขาเปิดถึงแค่ตอนเย็นใช่ปะกลางคืนเราขึ้นมาไม่ได้เนาะเฮ้ยถ้ากลางคืนจะสวยไหมเออลดนะอันนั้นนั่นงานอะไรอ่ะนู่นที่เป็นแบบเนี่ยตลาดอ่ะงานประจำปีของสมุทรปราการนี่แหละอุ้ยเออมิน่าล่ะมีร้านขายของอะไรจำเลยตรงเนี้ยอ่ะโอเควิวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งใครที่แบบมีเวลาสักนิดนึงก็มาดูนิทรรศการได้ชั้น25เวลา2ชั่วโมงเออแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นเพราะว่าเรามาเจอแดดซึ่งเจอจริงไม่เล่นโอเคแต่เดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันดีกว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นที่ที่ฉันอยากไปตั้งแต่เกิดมาเนี้ยยังไม่เคยไปเลยซึ่งงงมากว่าทำไมคือเด็กทุกคนต้องเคยไปดิใช่ถูกปะไม่เคยไปนะคะอ่ะไปเลยเฮ้ยไม่ตายหวุดหวิดเลย23ชั้นไม่เล่นนี่ช่วงล่างมันดีเอาจริงอยากมีเวลาเยอะๆนะจะได้ไปดูแบบว่านิทรรศการเนาะมันก็2ชั่วโมงเลยแหละซึ่งเขาก็จะเล่าเรื่องที่มาที่ไปของหอชมเมืองใช่ปะแล้วก็ปากน้ำว่าแบบยังไงอะไรประมาณนี้นะคะใครมาก็มาได้แต่ก็นิทรรศการ2ชั่วโมงไม่เล่นลองดูแล้วกันแต่เดี๋ยวเราเนี่ยเราจะไปเที่ยวกันต่อเพราะว่าวันนี้เราขอไปเที่ยวในสไตล์เราได้ไหมเพราะว่ามันเป็นสไตล์ที่แบบปล่อยสไตล์แบบไม่มีเรื่องอินโฟอะไรมาเกี่ยวข้องอะเนี่ยไม่มีเนี่ยอยากไปดูอันนี้มากไม่เคยไปเลยแกอ่ะไปงานพระสมุทรเจดีย์หรอใช่เออนี่คือเราเลี้ยวผ่านเข้ามานิดนึงแต่พอกลางคืนมันคงกลายเป็นถนนคนเดินใช่ไหมเขาก็จะปิดถนนเออถนนที่เป็นแบบแป้งกลมๆไอ้แบบหลอดๆอ่ะอันนี้ก็กินได้เนี่ยกินคนเดียวเถอะตัวเขียวอ่ะมันคืออะไรไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ตอนแรกนึกว่าตัวตากบแบบอึ่งชัยโยอ่ะอาขาอะไรเงี้ยมึงอ่ะมันคือไดโนเสาร์มันน่ะอุ้ยดีใจอ่ะเขาพามากินก๋วยเตี๋ยวเรือโอ้แดดท้าไปเลยสิคะกว่าจะชวนมากินก๋วยเตี๋ยวเรือนะยากยิงแสงเข็งเป็นคนที่ไม่ตามใจอ่ะนึกออกป่ะแต่นี้ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือนึกออกมั้ยเมนูอลังการมากเยอะมากนะคะฉันรู้เลยเธอมันไม่พลาดหนุ่มถ้วยจ้าอุ้ยอยากกินอ่ะเปิดอร่อยรอกินรอกินอันนี้เนื้อของนุ่นนี่ของฉันเป็นคุโรบุตะเด้ออ่ะกินค่ะหิวมากแกกินแล้วไปต่อจ้าไปต่ออีกไม่ไกลนิดเดียวเองฝันฝันวัยเด็กเวอร์ฉันชอบศึกษาหรอแกเมืองโบราณแกฉันไม่เคยมานะเว้ยอ่ะเดี๋ยวไปซื้อตั๋วแล้วก็จะเข้าไปเยี่ยมชมเมืองโบราณกันไม่เคยมาเลยเธอเคยมาปะเคยมาแบบตั้งแต่สมัยม.ต้นฉันอยู่โรงเรียนเดียวกับเธอไม่ใช่หรอแล้วทำไมหลักสูตรมันก็เปลี่ยนไปทุกปีปะฉันไม่เคยได้มาเลยอุ๊ยมันคือพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรออะไรเป็นแล้วหรอเก่งเกินอ่ะเปิดดูหน่อยนะคะว่ามีอะไรบ้างจุดต่างๆเนาะแล้วก็ใหญ่แค่ไหนกันเสียควรแล้วล่ะที่ควรต้องเช่ารถกอล์ฟที่จะไหนแบบแล้วก็เราก็ตรงเข้าไปมันใหญ่อยู่ด้าถ้าเราจำได้ตอนนั้นมาก็คือแบบใหญ่สุดๆแล้วก็ไปตามทางเขามีลูกศรบอกนี่เดี๋ยวนักท่องเที่ยวอย่างเราอ่ะเนาะทำไมไปนู่นแล้วก็อ้อมค่ะแล้วก็เข้ามานี่ค่ะเที่ยวไทยได้ในที่เดียวไปเลยจ้าคืออยากเที่ยวหลายที่อะก็รวมเกินแบบนี้ได้ลองดูอ่ะปะตื่นเต้นอันนี้คือเราทำชาเลนจ์เนอะไม่ดูแผนที่ไม่เอาสิต้องดูป้ายบอกอยู่แล้วเราเจออะไรก็แบบอันนั้นเราเป็นไรหรอจุดที่เอาครบหรือว่าเราเอาสนุกคะแล้วรถกอล์ฟเราอะเบอร์ดีมากเบอร์13โอ้ดูฝั่งเร็วเฮ้ยเขามีใส่ชุดธงชุดไทยด้วยว่ะแกประตูอินทราชัยเนี่ยเมืองโบราณตรงไปแล้วก็ไปเลี้ยวเข้าวงเวียนฟิลเมืองโบราณเอาจริงนะตอนนี้ประสบปัญหาอย่างนึงเราเข้ามาเราก็รู้ทั้งรู้อะว่ามันคือสร้างขึ้นถูกปะใช่แต่มันจะมีในใจสักนิดนึงที่รู้สึกว่าอันนี้ของจริงปะต้องมาทำตัวอันนี้ของสร้างหรอของจริงของสร้างคืออยู่อย่างเงี้ยทั้งวันอันนี้คือคุ้มขุนแผนเป็นแบบเรือนไทยอยุธยาขุนแผนอะซื้อมาเนี่ย100กว่าขายแล้ว30ล้านคือคุ้มเลยคุ้มขุนแผนศึกษาได้เลยอ่ะเฮ้ยอยากถ่ายละครน่ะทีหลังอย่าฉีกหน้าฉันแบบที่ทำอีกนะทำไมแล้วคุณจะทำอะไรฉันถ้าไม่ได้มรดกไปซื้อเศร้าใส่ปากแล้วมันได้อยู่นะเออได้อยู่นะ
แม่ปริกไม่ได้เอาไปหรอกเจ้าค่ะโอ้เจ้ารู้ได้กะไรคนเป็นขโมยเนี่ยเขาต้องดีกับทุกคนแต่แม่ปริกไม่ดีกับใครเลยเจ้าค่ะตะกี้แรงมากจริงเย็บตะเข็บโยเยแบบอ๋อเจ้าใช้มือหรือใช้ตีนใช้ตีนกำลังเจ้าค่ะมองไปทำไมปริกมันอยากเจ็บปวดหรือคนไม่ไหวก็ต้องโดนเช่นนี้คุณป้าก็เลือกเอานะคะไม่มีผู้ใดในอยุธยาทำนะเจ้าค่ะแต่ว่านี่อยู่อะไรสมุทรปราการทำได้ค่ะอ๋อเจ้ากับหอนอนไปบัดนี้เชียวเอออุ้ยอะไรหอมแล้วเกศสุรางหอมแล้วค่ะเล่นประวัติศาสตร์ไปมาอันนี้คือพระที่นั่งสันเพชรปราสาทเนี่ยหรอแล้วถ้าอันนั้นน่ะมนดบพระพุทธบาทสระบุรีเนี่ยหรอแดดแบบมาไปๆแต่ว่าประสิทธิภาพกันแดดก็ยังอยู่เทคโนโลยีก็จัดเต็ม มันเกินแต่จริงร้อน เพลินๆนะเดินชมอะไรอย่างเงี้ยแสดงปะเฮ้ยจริงด้วยอ่ะเมื่อกี้มีกองละครด้วยแต่เราถ่ายของเราเสร็จแล้วกองเราอ่ะยกละยกจากโลนี้เดี๋ยวเราไปอีกโลนึงแต่คือกองเขาไม่เสร็จเลยแกไปต่อกันดีกว่าอันนี้คืออะไรด่านเจดีย์สามองค์เหรอเคยไปบ้านสังกัดไหมไม่เคยที่ไหนมีแฟนพาไปก็ไปได้หมดทั้งนั้นแหละหนึ่งแต้มอันนี้เป็นฟิลแบบตลาดน้ำดูที่เขามีรถรางอะไรอย่างงี้ให้บริการด้วยนะแกนั่งรถรางก็ได้อีกฟิลนึงที่หาดเมืองเสมอหรอเอาจริงถ้าใครมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์แบบอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมาเที่ยวแล้วคงแบบอุ๊ยอันนั้นนี่อันนี้น่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยเราไม่มีเรามาเยี่ยมชมความงามให้คนเห็นว่าเรานั้นงามขนาดเลยวันนี้เป็นเหมือนหมู่บ้านเหนือละภาคเหนือละแกเอาข้าวเกี๊ยวว่าวหน่อยครับอันนี้สถานีภาคเหนือเหรอครับอันนี้งงอย่างนึงเป็นสถานีภาคเหนือนะแต่เขาเกียบว่าวว่าวอย่างละภาคอีสานบอกไม่ใช่เขาเกียบอู้จะได้ละเจ้าอย่างนี้หรือเปล่าต้องเขาเกียบอู้ได้ละหมุกถึงกลับบ้านได้เลยเขามีจักรยานในเช่าด้วยนี่ว่าวิหารวัดภูมินหุยแป๊บแป๊บพระโพอุตรดิตถ์อีกแล้ววิหารพระยืนฮะเอาจริงๆป้าสงสัยอย่างนึงจะว่าแบบสงสัยทำไมก็ว่าได้สมมติว่าถ้าที่เนี่ยรกร้างผุพังไปตามกาลเวลาใช่ปะแล้วมีคนมาค้นพบว่ามันเป็นแบบที่นั่นแหละแล้วเขาจะงงไหมเฮ้ยทำไมประวัติศาสตร์มันรวมกันอยู่ตรงนี้วะเขาจะคิดว่าตรงนี้เป็นศูนย์กลางประเทศไทยปะแล้วทำให้เราคิดอย่างหนึ่งพวกโบราณสถานที่เราค้นพบอะเวลาเราแบบไปขุดค้นพบนครอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมสมัยก่อนอะเราไปค้นพบแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ของคนสมัยก่อนบ้างไหมเธอคิดว่ามันจะมีปะสร้างอะไรจำลองขึ้นมาเพื่อที่แบบว่าเป็นสถานที่ต้องเที่ยวซิลเพลินวานอะไรอย่างเงี้ยจะมีปะวะเอ้าเราไม่ได้ไปเจอแบบที่เขาแบบสร้างจริงๆในยุคนั้นแต่เราเดินไปเจอสถานที่ที่เที่ยวจำลองของคนในยุคนั้นอย่างเงี้ยงงไหมถึงละที่ของฉันเองอ๋อนางอุตสาอุดรธานีขอลงไปสักหนึ่งตาอู๊ดแย่แล้วลูกพ่อแย่แล้วลูกไปเร็วนี่คือตั้นเนี่ยตั้นอยู่ตรงนี้นี่คุณแม่กำลังแช่งชักกระดูกอุตสาอยู่เหรอคะว้าทำไมเสียงมันถึงได้ปูบี้เหมือนคนจมูกบี้เล่นไก่สั้นอย่างนั้นล่ะคะฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับพวกขอทานพิการที่คอยแบมือขอเงินชาวบ้านข้างถนนงั้นแหละจุดจบของคุณหญิงธีรัตน์มันจะน่าสมเพชจริงสิหออุตสาเอ้ยหอนางอุตสาหอนางอุตสานางอุตสาพระธาตุเชิงชุมวิหารล้านช้างหอไตรเราอยากไปดูเขาพระวิหารวัวเยอะเกินอันนี้คือเหมือนเป็นโซนที่เป็นขอบพระวิหารป้าศรีสะเกษที่เหมือนขนาดมันจะเล็กกว่าจริงป่ะจริงๆประสาทหินพนมรุ้งบุรีรัมย์ประสาทหินพนมรุ้งเป็นไรลาลิซา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 ไปจบมุกแล้วไม่มีอีกอันนึงเหตุใดเจ้าถึงมาเดินในสวนดอกได้เยี่ยงนี้โดนปลดเป็นไพ่ท่าไทยไพ่ราบแล้วไม่ใช่หรือด่าเมืองมีดมึงอย่ามากำแหงกับปูถามว่าวัฒนธรรมถูกต้องไหมไม่ทราบแต่แค่เล่นเมืองพระนางช้าๆค่ะไม่ได้อยู่ปลายค่ะเฮ้ยอันนี้คือสต็อกก๊อกทมที่สระแก้วอันนี้เหมือนกับว่าเรามาอุ่นเครื่องกันก่อนเพราะว่าหลังจากนี้เราอาจจะได้ไปแบบว่าเที่ยวหลายที่มากขึ้นเราอาจจะมีการขึ้นอีสานบ้างหรือว่าไปแบบหลายที่แกเดี๋ยวไปดูสต็อกก๊อกทมดีกว่า
ทำไมนี้เหมือนวัดโพเลยอ่ะอันนี้มันย่อแบบย่อๆเลยแหละเออๆป่ะสวนบางปะอินลงไปดูไหมตรงนี้คือสวนบางปะอินเขาบอกว่าเขามอเขามอเนี่ยมี2ประเภทคือเข่ามอขนาดเล็กกับเข่ามอขนาดใหญ่เข่ามอขนาดเล็กคืออะไรรู้ไหมวิทยาลัย แต่ถ้าเป็นมอขนาดใหญ่ก็คือมหาวิทยาลัยถูกต้องค่ะ ไม่เราพุ่งตรงนะเราไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยที่จริงๆอ่ะอาจจะดูไม่เหมาะสมแต่นี่คือของจำลองเราก็เล่นเอาอย่างงี้หรอชีวกะโกมารพัฒน์มาดูนกยูงดีกว่ายังจะแพ้แล้วไม่แพ้นกยูงมันบินได้ด้วยนะรู้ปะรู้แต่ถ้าไดโนเสาร์มันมีสีแบบฟ้าเขียวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้นะเว้ยเอาจริงก็เป็นไปได้ตัวปลอมตัวปลอมคือตรงไม่ตรงนี้คืออะไรอะไรฟาร์มจระเข้ไม่ใช่นี่ไงเห็นไหมบันทึกเทปโทรทัศน์เขาถ่ายกองกันอยู่อ่ะโอเคปิดก่อนแล้วกันเนาะฉันขอสารภาพอย่างหนึ่งกับเธอได้ไหมฉันน่ะอะไรด้วยความที่ฉันอะวันนี้ฉันทดสอบกันแดดใช่ไหมก็เป็นที่ที่แบบว่าoutdoor อะไรเงี้ยเข้าใจได้ฉันก็คิดว่าเออเพราะว่ากันแดดของฉันอะมันคือกันแดดล่องหนของ L'Oreal Paris ฉันก็คิดว่าเออวันนี้เดี๋ยวฉันจะเอาตัวเนี้ยมาแล้วฉันก็จะมายืนถ่ายกับหอไอเฟลจำลองเมืองโบราณอะมันคงจะมีแบบพวกสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลกแบบเพิ่มแพงเมืองจีนมีไอเฟลนู่นนี่นั่นปุ๊บพอฉันมาถึงฉันก็งงแบบนึงถ้ามันมีแต่อะไรเป็นไทยๆวันนู่นนี่คืออะไรรู้ไหมมันคือเมืองจำลองค่ะที่พัทยาเมืองโบราณแล้วฉันก็อ้าวกิจที่บอจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงนะไปดูในบีฟเฟิร์นเลยเพราะว่าเขียนกับเฟิร์นว่าเดี๋ยวจะเอาไปถ่ายกับหอไอเฟลแล้วเล่นมุกแบบเอออยู่แบบเหมือนอยู่ฝรั่งเศสมันอยู่บนรถแล้วกันเนาะเพราะว่าโป๊ะและกันดงกันแดดถึงว่าแดดไม่มีนี่แดดล่องหนไปแล้วนี่กันแดดล่องหนก็ยังทำงานได้ดีอยู่กันน้ำกันเหงื่อกันมลภาวะนะคะ L'Oreal Paris UV Defender Invisible Fluid SPF 50บวก PA บวก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 เมืองโบราณไหนอะโน่นหอไอเฟลไม่เห็นมีเลยเมืองจำลองอันนั้นอะวันหลังค่อยไปแล้วกันเนาะอ่ะเอารถไปคืนเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าทริปเรายังไม่จบเพราะว่าการมาสมุทรปราการทั้งทีจะไม่ไปที่นี่ก็เหมือนมันไม่ใช่หรือเปล่านั่นก็คือฟาร์มจระเข้อยากไปอ่ะอยากไปฟาร์มจระเข้อ่ะไปวันหลังแล้วกันเนาะเผื่อมีโปรดักอะไรที่แบบทายอินเช่นพวกโครงไก่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะไปได้หรือว่าพวกแบบเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยเออเอาไปให้แล้วบอกจระเข้อร่อยไหมจ้าอะไรอย่างงี้หรือไม่เอาไปวันหลังแล้วกันแต่ว่าแดดล่มลมตกประมาณนี้แล้วนะคะคิดว่าเป็นอีกที่นึงที่ควรจะต้องไปเลยนั่นก็คือสถานตากอากาศบ้านปูทำไมอ่ะซักเสื้อผ้าไว้หรอไปตากอากาศไม่แล้วนี่เขาทำการบ้านมาเขาบอกว่าช่วงประมาณปลายเดือนตุลาใช่มันจะเริ่มมีนกนกอพยพจะเริ่มมาแล้วซึ่งถ้ามีก็มีไม่มีก็ด่าได้เลย1ยกโอเคไปดูนกนะคะบางปูกันดีกว่าค่ะถึงบางปูแล้วจ้าจริงๆอ่ะเราเคยมากันตอนคบกันใหม่ๆไม่ใช่อะไรอ่ะคบกันสัมภาษณ์ผู้ใหญ่แล้วเนอะใครมันจะจำได้วะแล้วยังไงตอนนั้นมาไงอุ๊ยตอนนั้นมาเหนื่อยเหมือนกันเว้ยอุ๊ยน้ำมันปิ่มเว้อเดี๋ยวดูน้ำดูน้ำปิ่มเกินผ่านสุกตามีนกบออยู่ตัว2ตัวแต่คนเยอะอยู่นะดูดิแล้วตอนนั้นคือยังไงเราไปฟาร์มจระเข้กันมาแล้วเราก็มาต่อที่นี่แล้วเราก็ไปกินอาหารด้านในตรงร้านที่มันอยู่แบบริมสุดนู้นอ่ะอุ้ยมีนกอยู่นู้นเก่งๆๆเลยทำกันบ้านดีรางวัลผัวดีเด่นผัวหาข้อมูลแห่งประเทศไทยนี่มีนกนะอุ้ยโหน้ำอีกนิดนึงท่วมเข้าในสะพานแล้วมั้งเดี๋ยวเรามาลองให้อาหารนกกันให้อาหารนกงามงามงามเอาถุงเล็กไปก่อนดินกละมั้งวันนี้นกมันไม่รักแล้วเฮ้ยได้เหรอเฮ้ยได้เหรอไม่มาเอ้ยไม่เห็นไม่เห็นเลยเป็นไรเอ่ยไม่ใช่เปื่อนมาหมดแล้วแต่เดี๋ยวอันนี้เอาไปกินบนรถพักก่อนใส่ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือไปฝั่งนู้นบ้างเผื่อแบบจะต่างกันเปล่าเออมึงเบื่อหลอกนกไงเขาเลือกหลอกเบื่อจะลุ้นละชูดไม่ลงนกทำไงรู้ไหมทำไงดูตรงนี้อ้าวตั้งอะไรของมึงเนี่ยเขาเรียกว่านก
สำหรับใครที่ชุดไม่ลงนกเนาะฟิลถอดใจอ่ะทีทเป็นปลาไปเลยดูทีทนกเป็นปลาไปเลยเข้าใจยังอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะกับบางปูแต่ว่าเกิดว่าช่วงปลายปีกว่านี้นกก็จะเยอะกว่านี้นะอันนี้คือเป็นช่วงแบบเรามากันแถวๆแบบปลายตุลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชิลๆมีนกไม่เยอะมากแต่คนก็เริ่มเยอะแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็มาชมวิวแบบเรานั่นแหละนะคะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับแล้วดีกว่าค่ะวันนี้ก็แฮปปี้นะอยู่แต่แบบว่าเช้าเย็นๆเลยนะคะแล้วก็แดดก็สู้อ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ one day trip สมุทรปราการของเราก็มีทั้งไปแบบว่าชมวิวเมืองโบราณแล้วก็ชมนกชมไม้อะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่วันนี้นะเอาดอร์ล้วนๆเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะกันแดดนะคะที่บิวคอบอกว่ากันแดดล่องหนบางเบาเหมือนไม่ได้ทาแต่แดดมาก็ไม่กลัวเข้าใจยังเพราะมันคือ Royal ParisUV Defender Invisible Fluid SPF 50+ PA บวกล่องหนไปเลยสิคะกันแดดได้ดีนะคะมีเทคโนโลยีสุดปังใช้เลยค่ะใช้เป็น everyday look ก็ได้นะคะกันน้ำกันเหงื่อกันมลภาวะลอดแต่งหน้ามาเนี่ยก็แต่งได้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำให้หน้ามันแบบเพิ่มเติมอะไรมากมายด้วยนะคะใช้เป็น everyday look ก็ happy วะซานมาในขนาด 50ml ค่ะราคา599 บาทนะคะมีจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านค้าชั้นนำ beauty store ชั้นนำทั่วประเทศค่ะหรือช่องทางออนไลน์ก็ตรงนี้เลยมากมายไปช้อปปิ้งกันนะคะก็ฝาทองขวดขาวเลเบลแดง Invisible Fluid กันแดดล่องหนเป็นจังสีอ่ะสำหรับใครนะคะที่อยากให้พี่น้อยหนึ่งเนี่ยกับพี่นุ่นเนี่ยไปแบบว่า one day trip ที่ไหนอีกแล้วก็บอกมานะคะบอกใครบอกรอเรียลบอกไม่บอกในคอมเมนต์เดี๋ยวรอเรียลมาดูอยู่ดีเผื่อไปอีกหรือว่าอะไรก็ว่าไปเพราะว่ารอเรียลก็มีโปรดักต์ดีๆเยอะแยะมากมายนะคะอ่ะโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องน้อยหนึ่งไหมอัพด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้ากด Subscribe ให้ได้ก่อนพอเที่ยวแล้วเนี่ยพอเที่ยวแล้วเนี่ยถึงว่าจะไม่ได้ข้อมูลเรื่องประวัติศาสตร์หรือว่าสถาปัตยกรรมใดๆเลยแต่ก็แกคนเราไปเที่ยวเราก็จะเป็นดูแล้วก็กลับได้ไหมฟิลแบ็คพิงค์ดูอ่ะโอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะHey, sweetie, drew. ไม่เมื่อกี้เมืองโบราณก็มีอะไรไรซาลาลิซาลาลิซาลาลาดาวอนเฮ้ไรซาลาลิซาลาลาดาวอนเฮ้เห็นไหมเป็นอย่างนี้ค่ะอืมเกิน Hit you with that drew.